อันที่หนึ่งท่านต้องถามและท่านต้องมีส่วนเข้าไปเป็นกรรมการโรงเรียนผู้ปกครองเข้าใจหลักสูตรรู้หลักสูตรรู้คุณภาพดีมานด์เรียกร้องภาษาอังกฤษเอาไงคณิตศาสตร์เอาไงการอ่านเบสิกการเขียนการเรียงความจะเอาไง We are not that serious เรื่อยๆมาเรียงๆโลกมันไม่รอไอ้ตรงเนี้ยที่เราจะตามก็ไม่ทันและผลผลิตที่ออกมาจากอนุบาลจากประถมเข้ามหาลัยมันสายซะแล้วต้องเอาจริงเอาจังพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนในเรื่องของหลักสูตรในเรื่องการเรียนการสอนท่านทราบไหมครับว่าประเทศไทยใช้งบประมาณเพื่อการศึกษามากที่สุดในอาเซียน20กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณแผ่นดินประจำปีไอ้2ล้านกว่าล้านเนี่ย5แสนกว่าล้านใช้เพื่อการศึกษา WEF World Economic Forum เพิ่งออกมาเขาบอกว่าคุณภาพของการศึกษาระดับมัธยมคุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษาเขาใช้คำนี้ครับ abnormally low in Thailand นั่นคือ judgment จาก World Economic Forum something is wrong we spend more than others the quality is lower than others เดือดร้อนกันไหมอันที่สามผมคิดว่ากระทรวงศึกษาทั้งกระทรวงเนี่ยใหญ่เกินไปที่จะเป็นกระทรวงเดียวคน500,000กว่าคนก่อนอนุบาลประถมมัธยมอาชีวะระดับอุดมศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกกระทรวงเดียว It's impossibleที่พูดเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานะแต่ที่พูดเนี่ยเพราะไปดูมาจากข้างนอก5ปีและรู้ว่านี่คือจุดบอดหลุมดำที่อยู่ในระบบไทยแลนด์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในฐานะที่เป็นเจ้าของเสียงหนึ่งอย่าให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีศึกษาบ่อยนักได้ไหมไม่ใช่ปีละคนเพราะฉะนั้นทุกคนจะเป็นตัวเป็นกุญแจในการที่จะแก้ไขปัญหาไม่ใช่เป็นผู้ซึ่งคอยยืนอยู่ข้างนอกและคิดว่าตัวเองไม่มีส่วนใดๆทั้งสิ้นภาษาอังกฤษคือภาษา working language of ASEAN เขาพูดภาษาอังกฤษกันในเวทีอาเซียนเลขาธิการไม่ต้องแปลไม่ต้องจัดล่ำไว้ให้ไม่ต้องแปลเป็นเอกสาร You don't know English You bring your own ล่ำและต้องเป็นล่ำกระซิบเพราะคนอื่นเขารำคาญเอกสารไม่จำเป็นต้องแปลไม่เหมือนยุโรป14 15ภาษางบประมาณที่ใช้มากที่สุดในยุโรปอันหนึ่งคือแปลเอกสารและล่ำอาเซียนไม่ต้องถามว่าแล้วเราจะไปต่อรองอะไรกับใครเราจะไปนำเสนอความคิดที่เป็นเอเจนดาของชาติ sufficiency economy เนี่ยน่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นเอเจนดาของประเทศไทยในเวทีโลกเพราะโลกเขามองหาทางออกให้กับโลกในขณะนี้เพราะโลกมันร้อนทรัพยากรทั้งหลายมันไม่พอมันกำลังหมดไปน้ำจืดจะเป็นปัญหาที่นำไปสู่การสงครามในทศวรรษ2ทศวรรษหน้าน้ำจืดเนี่ยจะเป็นตัวปัญหาเป็นเชื้อของสงครามเพราะมันมีไม่พอ so มันควรจะเป็นเอเจนดาของประเทศไทยในเวทีโลกสหประชาชาติโคฟีอันนันมาเองรางวัล